ผู้ชมคะวันนี้บริษัทสื่อสากลจำกัดนะคะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษานะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเพื่อต้อนรับนักศึกษานะคะเข้าเยี่ยมชมวิวัฒนาการของรถโบราณโดยมีคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์นะคะประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดให้การต้อนรับเป็นอย่างดีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะ IMC สื่อสากลเปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถออโต้ลองเดวิลมิวเซียมแบงคอกที่จัดแสดงรถยนต์7ประเภทตามการจัดแบ่งของสมาพันธ์รถโบราณสากลได้แก่รถรุ่นบรรพบุรุษรถรุ่นผ่านศึกรถโบราณรถก่อนสงครามรถหลังสงครามรถคลาสสิกและรถคลาสสิกร่วมสมัยโดยมีท่านนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยและประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดให้เกียรติต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดีไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องอะไรคะชื่อนาวค่ะอ๋อชื่อน้องนาวนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่บริษัทสื่อสากลค่ะคือเหมือนจากที่เราได้เรียนวิชาคอนเซปต์คาร์ดีไซน์มาใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้มาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของรถยนต์ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มาเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราเรียนอย่างไรค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รับความรู้ในวันนี้นะคะอยากจะไปต่อยอดกับความรู้ที่เรามีอยู่แล้วยังไงบ้างคะในอนาคตค่ะคืออย่างตอนนี้ใช่ไหมคะหนูเนี่ยเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่กำลังทำชมรมเกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันอยู่ก็คือเหมือนเราเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับเบื้องหลังของรถยนต์แล้วว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรก็คือจะสามารถนำไปต่อยอดกับทางชมรมได้ค่ะหลังจากที่เรากลับไปวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้หรือว่าประสบการณ์วันนี้ไปแนะนำเพื่อนๆอีกไหมคะค่ะแน่นอนค่ะจะนำไปใช้ต่อยอดในทางอนาคตด้านการทำงานแล้วก็ต่อยอดภายในปีสุดท้ายของการเรียนด้วยค่ะค่ะยังไงในอนาคตก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่บริษัทสื่อสากลอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะผมชื่อมิกครับชื่อน้องมิกใช่เรียกง่ายๆว่ามิกค่ะวันนี้นะคะน้องมิกก็เป็นอีกหนึ่งนักศึกษานะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทสื่อสากลจำกัดอยากจะถามน้องมิกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับเพราะว่าตอนแรกลงคอนเซปต์คาร์ดีไซน์มาไม่คิดว่าอาจารย์เขาจะให้มาดูถึงประวัติศาสตร์รถยนต์ขนาดนี้เพราะจุดประสงค์ของอาจารย์คืออาจารย์ต้องการให้รู้ก่อนว่ารถในอดีตเป็นยังไงเพื่อที่จะมาดีไซน์คันใหม่ๆในอนาคตได้ครับผมก็ว่ามันดีครับที่จะได้เห็นวิวัฒนาการของรถยนต์ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยได้มาพบกับรถโบราณมากมายหลายๆคันเลยรวมถึงความรู้ที่เราอาจจะยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับรถโบราณมาก่อนวันนี้เนี่ยเราสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้รับวันนี้เนี่ยไปต่อยอดกับความรู้เดิมที่เรามียังไงบ้างคะนะครับเช่นผมรู้สึกว่าหลายๆคันเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเช่นเรื่องเบรกหรือเรื่องอะไรพวกส่วนพาร์ทของรถยนต์ที่ถูกสับเปลี่ยนไปคนละที่คนละทางกันผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วบางจุดตอนรถยนต์ตอนนี้ครับสามารถเปลี่ยนที่ได้เหมือนกันคือน่าจะมีอะไรที่นอกกรอบและใส่เข้าไปได้ค่ะหลังจากวันนี้เนี่ยเราได้นำความรู้นะคะไปต่อยอดยังไงได้บ้างในอนาคตนะคะครับก็คือพอได้รู้เรื่องเครื่องแบบเรื่องเครื่องยนต์เก่าๆเงี้ยครับก็เริ่มรู้สึกว่าเราสามารถดูพัฒนาการของเครื่องยนต์ได้ค่ะเราก็สามารถมาเปรียบเทียบกับอันเก่าๆได้เงี้ยครับเพื่อที่จะรู้ว่ามีอะไรบ้างที่นี่นาตอนนี้สามารถเปลี่ยนไปได้ใช่ครับประมาณนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าบริษัทสื่อสากลจำกัดที่น้องนะคะได้มาเยี่ยมในวันนี้คงจะสามารถทำให้น้องรู้สึกประทับใจแล้วก็นำความรู้ต่างๆนะคะไปเผยแพร่กับน้องๆคนอื่นได้เรียนรู้กันอีกนะคะครับค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับและสำหรับน้องคนสุดท้ายนะคะจะชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะชื่อสิทธิ์ครับชื่อน้องสิทธิ์วันนี้มาที่บริษัทสื่อสากลเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับความรู้จากคุณขวัญชัยแล้วก็บรรยากาศต่างๆรวมไปถึงรถโบราณด้วยค่ะรู้สึกมีความสุขมากครับคือตัวผมเนี่ยเรียนในวิชาวิศวะที่เกี่ยวกับยานยนต์อยู่แล้วครับแล้วพอได้มาเห็นถึงประวัติของรถเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ผมได้เลือกเรียนวิชานี้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมอยากจะใช้ประวัติตรงนี้ครับนำไปต่อยอดในการเรียนต่างๆด้วยครับค่ะหลังจากที่ได้ชื่นชมรถโบราณแล้วเนี่ยมีคันไหนที่เรารู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะชอบที่สุดนี่ผมให้เป็นเจ้าตัว BMW ครับ503คูเป้คันนั้นผมเป็นคนบีมเมอร์อยู่แล้วครับคือชื่นชอบเจ้า BMW ค่ะซึ่งพอมาได้เห็นวิวัฒนาการของมันแล้วรู้สึกว่าประทับใจตัวมันมากครับค่ะนอกจากจะได้รับความรู้และความประทับใจรวมไปถึงรถยนต์คันใหม่ที่เราชื่นชอบแล้วเนี่ยจะนำความรู้ต่างๆที่เราได้รับวันนี้ไปต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างคะเนื่องจากที่ผมมาในวันนี้เป็นวิชาของ
คอนเซปต์คาร์ดีไซน์อยู่แล้วครับซึ่งต้องเป็นการดีไซน์รถแล้วผมอยากดีไซน์รถที่เป็นรถสมัยใหม่แต่ยังคงดีไซน์ของรถรุ่นเก่าอยู่ครับค่ะแล้วก็หวังว่านะคะในโอกาสต่างๆก็อยากให้น้องสิทธิ์แวะเวียนมาที่บริษัทสื่อสากลเพื่อมาชื่นชมรถโบราณอีกนะคะได้เลยครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะจูนก็ยืนอยู่ข้างกับอาจารย์ป้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสอบถามอาจารย์ป้องหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้เลือกบริษัทสื่อสากลจำกัดเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้กับน้องๆนักศึกษาล่ะคะครับสำหรับการที่ผมเลือกสื่อสากลนะครับเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยมีความครบถ้วนทั้งในการเก็บสะสมรถคลาสสิกนะครับตั้งแต่ยุคที่เป็นรถระดับบรรพบุรุษเลยจนมาถึงรถโมเดิร์นคลาสสิกคืออยากจะต้องการที่จะค่อยๆเล่าให้นิสิตเนี่ยเขาเห็นวิวัฒนาการของรถยนต์เนี่ยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อที่จะได้เอาไปต่อยอดและคิดถึงการออกแบบรถยนต์ในอนาคตต่อไปได้ครับค่ะหลังจากที่ได้นำนักศึกษามาเยี่ยมชมในวันนี้นี่รู้สึกว่านักศึกษาจะรู้สึกประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ควรที่จะมี passion ค่ะนะฮะในการที่จะได้เป็นผู้ที่รังสรรค์และก็สร้างสรรค์รถยนต์ต่อไปในอนาคตได้ครับค่ะซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะคะบริษัทสื่อสากลแห่งนี้ก็จะเปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะคอยติดตามนะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะว่าพิพิธภัณฑ์คนรักรถเนี่ยที่แห่งนี้นะคะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะและสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ป้องมาเลยที่ให้เกียรติกับบริษัทสื่อสากลนะคะขอบพระคุณขอบคุณมากครับจุนครับ